ที่หลังอื่นครับเชิญที่ไหนอ๋อเป็นคนอื่นครับแล้วแล้วเจ้าของบัตรรู้เห็นไหมไม่รู้เลยเชิญเชิญยอดมาเชิญเลยครับคณะของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่เยอะ10เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวกี่เม็ดหลักๆอันนี้ใช่4หลัก4 4เศษ4เศษอันนี้จะมีพนักงานนั่งหมดทุกโต๊ะนะครับคอมพิวเตอร์ทุกโต๊ะก็จะมีคอมพิวเตอร์มีพนักงานนั่งแล้วก็ผลิตสร้างกราฟิกเกี่ยวกับเว็บการพนันเรายังทำบัตรประชาชนด้วยฮะนำบัตรประชาชนมาเนี่ยเพื่อไปสร้างเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจำนวนมากที่จะเห็นการผลิตเฟซบุ๊กข้างบนเฟซบุ๊กผลิตเป็นร้อยๆเฟซเลยเป็นร้อยๆพันๆเฟซเพื่อเข้าไปยิงโฆษณาการพนันนะครับแล้วก็ให้ประชาชนคนทั่วไปที่เรามีเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นได้ง่ายแล้วก็หลงเชื่อคลิกเข้าไปในเว็บการพนันเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเห็นการมีคนจำนวนมากซึ่งเกิดจากการสร้างเฟซบุ๊กปลอมข้างบนนะครับก็ทำให้แบบเกิดความน่าเชื่อถือประชาชนหลงเชื่อง่ายก็เข้าไปแล้วก็ไปเชื่อมโยงต่อยังเว็บการพนันอีกจำนวนมากให้มันกลายเป็นประชาชนปลอมเพื่อใช้ในการสมัครเฟซบุ๊กจะรูปอ่ะพี่รูปก็ถ้าจะเอาบัตรมาจริงๆบัตรจริงเปลี่ยนตรงนี้ออกอ๋อเปลี่ยนบางส่วนเปลี่ยนข้อมูลบางส่วนเพื่อจะได้ส่วนบนหน้าบัตรพอเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยอันเดิมแต่เปลี่ยนข้อมูลหลายๆอันเนี่ยก็สมัครเฟซบุ๊กได้หลายเฟซเอาไว้ดิเอารถไปเลยเปิดเปิดเครื่องไว้แบบนี้ครับเปิดหน้าจอครับแล้วอันที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมีเพื่อนมากขึ้นมากเท่าไหร่ก็เอาอันเนี้ยไปขายที่เว็บการพนันทำให้เว็บการพนันเนี่ยเข้าถึงคนในกลุ่มเพื่อนนี้ใช่ครับอย่างนี้จะเป็นโฆษณาน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยานะครับน้ำยาแล้วก็ตัวเครื่องพร้อมแท่นชาร์จส่วนแรกที่ขายบุหรี่ก็ต่างหากเลยครับขั้นชั้นล่างสุดเนี่ยจะขายบุหรี่ไฟฟ้านั่นก็เป็นความผิดหนึ่งแต่ชั้น2เนี่ยชั้น2กับชั้น3เนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องการพนันตอนนี้ในเบื้องต้นจากการสืบสวนน่าเชื่อว่าเกี่ยวกับการเรื่องการพนันแน่นอนเพราะในส่วนชั้น2เนี่ยเขาจะทำกราฟิกโฆษณาสร้างภาพที่ใช้บน Facebook เรื่องการโฆษณาการพนันออนไลน์ด้วยรูปภาพต่างๆเขาเรียกว่าสร้างกราฟิก